ับสวัสดีครับชาละวันครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาชีพอะไรครับอาชีพยังไม่มีครับวันนี้รู้ตัวเมื่อเช้ารู้ตัวเมื่อเช้าประมาณ9โมงนิดตอนนั้นตกใจไหมก็ไม่ตกใจครับเพราะว่าซ้อมมาเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วเรามาแทนอย่างเงี้ยบ่อยไหมถามว่ามาแทนบ่อยไหมก็หลายไฟอยู่ครับก่อนหน้านั้นก็แทนใส่กับดีแม็กจบขาวแสนชัยครับต้องคุมน้ำหนักไหมไม่ต้องปล่อยมันเลยไม่คุมครับเพราะน้ำหนักก็อยู่ประมาณ126สบายครับผมวันนี้ชกร้อนอะไรครับวันนี้ก็น้องเขามาชั่งไว้ประมาณ126เมื่อตอนเช้าน้องเขามาเกินแล้วก็เขาโทรไปบอกผมว่าน้ำหนักผมก็อยู่ประมาณ126 127แต่ผมไม่รู้ว่าต่อยกับใครครับก็คือเจอกันได้เลยครับผมแล้วผลงานไฟนี้เป็นไงบ้างครับ3ยกแรกนี่ถือว่าอึดอัดอยู่พอสมควรเลยเนาะอึดอัดครับน้องก็สูงยาวพอยก4ยก5นี่เรามาได้หมัดได้ลูกหนักครับแล้ววันนี้เรามั่นใจยกไหนยก4ครับหมดยก4มั่นใจอาวุธเนี่ยใช่ครับก็น้องก็โดนหมัดโดนอาวุธชนะติดต่อกันกี่ไฟเนี่ยก็มาสะดุดไฟหลังครับไฟจอมใจครับยังคาใจอยู่ไหมกับจอมใจก็เห็นเมื่อกี้ลูกพี่บอกว่าจะให้แก้มือกับจอมใจครับมันอยู่ที่น้ำหนักครับตอนนี้แล้วคราวที่แล้วนี่ต่อยน้ำหนักเท่าไหร่ครับคราวที่แล้วน้องเขามาเกินประมาณ2ปอนด์ครึ่งครับน้องเขาไม่ลดก็อยู่ประมาณ127ครึ่งหรือ28เราก็ปล่อยใช่ครับเราก็ปล่อยแล้วถ้าเจอกันอีกนี่น้ำหนักเดิมไหมหรือว่าเราให้ลดมาหน่อยไม่เกิน125ครับต่ำๆนี่เราทำได้เลยก็ต่ำๆก็ถ้าต่ำจริงก็ประมาณ120ก็ได้แต่อยากให้ต่ำกว่านั้นก็คือแค่122พอครับ122เป็น124ไม่ใหญ่ถึง124ก็คือ120นี่ทำได้อยู่ทำได้แต่อยากทำ122มากกว่าแต่วันนั้นกับโจมเจเราก็เป็นต่ออยู่นะกลางอากาศนะครับผมมาได้มาตีเข่ายก3แล้วก็21แล้วครับแล้วก็เหลือวิเดียวมั้งต่อเป็นไงบ้างครับผลงานไฟนี้ถือว่าพอใจผลงานก็ถือว่าพอใจครับก็เต็มที่ครับมีจุดไหนไหมที่ต้องปรับพี่ว่าวันนี้มาสู้ผมก็สู้ไว้ลูกพี่เห็นมีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขเอาไว้ก็เอาแรงครับยังแรงต้องอยู่ที่แรงอยู่แล้วใช่ความเก่าเต็มที่กันใช่เก่าพอมีอยู่สภาพร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็อยู่ประมาณ80 90เต็มที่เต็มถังก็ร้อยได้เลยนะร้อยก็โอเคครับถ้าไปสภาพนี้ก็ยังพอหากินได้อยู่อายุเท่าไหร่แล้ว29จังหวัดไหนสงขลาครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณก่อนอื่นก็ขอบคุณลูกพี่ครับลูกพี่เงาะแล้วก็ลูกพี่สมหมายครับที่จัดรายการป้อนรายการให้ตลอดครับก็แล้วก็ขอบคุณ FC ขอบคุณกองเชียร์ที่เชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมมาตลอดครับขอบคุณครับโอเคครับแสดงความยินดีด้วยครับครับผมขอบคุณนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมรองคู่เอกนะศึกมวยไทยพลังใหม่ครับก็เป็นทางด้านชลวันครับชนะคะแนนทางด้านก็เป็นทางด้านชาลวันก็บางกะปินะชนะคะแนนทางด้านอภิเดชเดชเพชรสีทองนะเป็นแบบขาดรอยท้ายๆนะครับเพราะว่า3ยกแรกนี่ชาลวันนี่ถือว่าเอออยู่พอสมควรนะเพราะว่าเจอรูปร่างของน้องนี่สูงยาวนะครับแต่ว่ายก4ยก5นี่ก็มาได้หมัดนะครับก็ถือว่าคุมเกมได้ดีนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะครับแอดมินขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับแอดมินผู้จ่ายและไม่ดีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้มาณที่ด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับ